เจ้าของบทบาทพอเทพเจ้าสายฟ้าชีวิตจริงก็เหมือนโดนสายฟ้าพาลงกลางใจไม่ต่างกันคริสเฮมเวิร์ธนักแสดงชาวออสเตรเลียวัย40ปีหลังตรวจร่างกายแล้วพบผลออกมาว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ระหว่างที่คริสถ่ายทำสารคดี National Geographic เรื่อง Limitless แล้วพบความผิดปกติในร่างกายว่าเขามีสำเนาของยีน APOE4 ในพันธุกรรมซึ่งถูกถ่ายทอดมาจากพ่อแม่จำนวน2ชุดที่ทำให้เขามีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมและเรื่องนี้ทำเอาคริสกังวลไม่น้อยเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่เสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์จะอายุ65ปีขึ้นไปขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายพันธุกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตแต่การที่เขากลายเป็นกลุ่มเสี่ยงแสดงว่าเสี่ยงกว่าคนทั่วไปราวๆ 10-15 เท่ารวมถึงโอกาสที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยที่น่าสนใจคือจากสถิติของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบว่ามีแนวโน้มคนที่จะเป็นโรคนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยมากขึ้นตอนนี้ผู้ป่วยอายุน้อยรายแรกของโลกคือเด็กหนุ่มชาวจีนวัยเพียง19ปีเท่านั้นทุกวันนี้กิจวัตรประจำวันของคริสเลยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคือเขาเน้นรักษาสุขภาพสมองผสมผสานกับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอมากกว่าการออกกำลังกายที่เข้มงวดเหมือนที่ผ่านมาผมรู้สึกได้ถึงความสำคัญของการให้เวลากับตัวเองโดยไม่ปล่อยให้มีเสียงภายนอกหรือเสียงกระตุ้นอื่นมากระทบชีวิตเรื่องนี้มันทำให้ผมคิดถึงลูกๆด้วยวิธีที่พวกเขาเติบโตและสิ่งต่างๆกำลังเปลี่ยนแปลงไปมากมันทำให้ผมอยากจะนั่งดูและซึมซับทุกช่วงเวลาไม่ต้องการที่จะวิ่งไปข้างหน้าตลอดเวลาอีกต่อไปอยากจะอยู่กับที่และชื่นชมทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้า